สวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้วันพุธของพวกเรานะฮะวันพุธของพวกเราวันที่29กรกฎาคมนะฮะสำหรับวันนี้เป้าหมายเหมือนเดิมนะฮะทำกำไรให้ได้100เหรียญนั่นเองนะครับมาดูกันว่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเมื่อวานล้างพอร์ตไปแล้วนะฮะเมื่อวานล้างพอร์ตไปแล้วแต่วันนี้จะทำให้ไม่ล้างจะทำให้ไม่ล้างพอร์ตนะฮะเรียกล้างไม่ได้เมื่อวานเรียกแพ้เฉยๆแล้วกันเรียกล้างผ่อนแล้วดูหัวใจจะวายโอเคนะครับสำหรับวันนี้เป้าหมาย100เหรียญ นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเริ่มลุยกันเลยนะครับปะก็เลยไม่ได้เก็บค่าคอร์สนะแต่ละครับแต่ก็ตอนนี้มีคนติดต่อมาเยอะเกินจนแบบเออเอาวะไม่ขัดศรัทธาแล้วกันไม่ขัดศรัทธาแล้วกันนะฮะประมาณนั้นโอเคก็เดี๋ยวโฟกัสเรื่องการเทรดก่อนนะครับโอเคผมสำหรับไม้ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็ถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณจุดนี้เนี่ยที่จริงให้มองเฉพาะกรอบเล็กๆนะให้มองที่นี่แหละไม่ต้องมองย้อนหลังไปไกลนะครับเรามองที่นี่ก็พอเพราะว่าจ้ามันกำลังผันผวนอยู่นะครับณช่วงนี้เนี่ยมันมองกรอบกว้างๆไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันผันผวนเนี่ยมันวิเคราะห์อะไรไม่ได้อยู่แล้วนะฮะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่กราฟกำลังจะเข้าสู่ช่วงของการกลับตัวลงนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะฮะเขาได้มีการวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงนี้ที่เขาวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนี้นะครับก็ได้เกิดการลดระดับนะครับลดระดับหรือว่าไต่ระดับลงของกราฟเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วณช่วงนี้เองเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงด้วยนะครับแล้วบวกกับเส้น RSI เนี่ยก็วิ่งขึ้นมานะครับเกินกรอบสีแดงแล้วก็กำลังจะกลับตัวลงด้วยนะครับทั้ง2สัญญาณนะครับทั้งสโตคาสติกแล้วก็ RSI เนี่ยเกิดการวิ่งลงทั้งคู่เลยนะครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเนี่ยตอนนี้กราฟวิ่งขึ้นมาตรงนี้เนี่ยน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนะบวกกับกราฟเนี่ยกำลังลดระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟใกล้ช่วงกลับตัวลงเต็มที่แล้วนะผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันดันไม่ลงแท่งที่ผมเทรดนะมันดันมาลงแท่งที่แทนไม่ what happened what happened นั่นแหละนะครับไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ต่อไปแทนแล้วกันนะครับอันนี้ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยก่อนจะนำมาใช้เนาะเพราะมันค่อนข้างใช้ยากนะครับกราฟมันวิ่งเร็วมากอ่ะ1นาทีนะฮะโอเคอันนี้เนี่ยบอกไม่ทันอันนี้เนี่ยวิเคราะห์ก่อนไม่ได้นะครับคือกราฟมันวิ่งมันมีโอกาสจะเด้งกลับตลอดเวลาไม้นี้ก็เลยแบบผมก็เลยไม่ได้วิเคราะห์ก่อนจะเทรดไม้นี้นะฮะแต่ว่าสำหรับไม้นี้นะครับไม้ที่2ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันกราฟคู่นี้นะครับกำลังวิ่งอยู่ในช่วงของเรียกว่าเป็นเทรนขาลงได้ไหมมันแต่มันไม่ได้เป็นเทรนขาลงนะแต่มันเหมือนเทรนขาลงนะครับกราฟกำลังเรียกว่ากราฟกำลังวิ่งไต่ระดับต่ำลงแล้วกันกราฟนี้เลยนะฮะเราจะเห็นว่ากราฟกำลังวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับจนมาถึงณปัจจุบันนะครับได้เกิดการกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งเขาก็วิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนนะครับการวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกได้มาตัดลงแล้วก็เส้น RSI นะครับได้วิ่งขึ้นมาเกินกรอบสีแดงแล้วก็ได้ทำการโน้มตัวลงไปแล้วนะครับแปลว่าณช่วงนี้เนี่ยกราฟน่าจะขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วก็น่าจะกำลังใกล้จะกลับตัวลงแล้วนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนั่นเองแต่ผลลัพธ์ที่ได้กับแพ้อีกแล้วนะครับทุกคนปรบมือเลยปรบมือเลยครับวันนี้วัดอะไรวะเนี่ยมันแล้วมันก็ลงในแท่งถัดไป2คู่แล้วนะ2ไม้แล้วที่ผมเทรดแล้วมันไปลงมันดันไปลงในแท่งถัดไปวัดแต่ฟับครับวันนี้เสียงมากครับเดี๋ยวมีแรงเดี๋ยวไม่มีแรงลองเปิดกราฟเป็นลองเปิดกราฟเป็นกราฟเส้นนี่แทบไม่อยากแตะจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหทุกคนดูดิผมว่าผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะเว้ยว่ามันจะลงอ่ะแล้วมันก็มาเด้งขึ้นแท่งหนึ่งก่อนจะลงตามที่ผมวิเคราะห์ตลอดเลยของไม้และไม้นี้ลงใช่ลงไปแล้วเนี่ยลงไปแล้วโอ้ยงงงงใจเนี่ยดูดิทุกคนถูกที่แต่ผิดเวลาอีกแล้วเหมือนมาจีบคนที่เขาไม่มีใจจีบยังไงเขาก็ไม่รักนะทุกคนไปยาวโอเคตรงนี้พอมีผลอยู่นะฮะอุ๊ยโอ้กดไม่ทันทันไม่น่าจะได้นะ
โอเคนะครับก็สำหรับอุ๊ยเดี๋ยวอย่าบอกว่ามันจะลงนะจริงลงจริงด้วยอื้อหือเดจาวูชัดๆโอเคผมก็สำหรับไม้ที่3ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็สำหรับไม้นี้นะฮะถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าจากตอนแรกเนี่ยเขาวิ่งไต่ระดับนะครับตอนแรกเนี่ยต่ำลงไปแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็วิ่งสูงขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าแรงหลักที่กระทำกับกราฟตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นแรงของการวิ่งขึ้นหรือเป็นแรงของเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับแรงในการวิ่งสนใจของกราฟมันก็จะวิ่งขึ้นนะครับแล้วณช่วงนี้เนี่ยกราฟได้มีการโน้มตัวลงมาในระดับหนึ่งแล้วก็แปลว่าอีกสักพักควรจะวิ่งขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกได้มาตัดขึ้นแล้วด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่คอนเฟิร์มว่าณตรงนี้มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นอยู่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้ทุกคนเดจาวูอีกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้2วันติดไม่ได้นะที่แบบ ที่แบบเราเทรดขึ้นแล้วมันดันวิ่งลงแท่งนึงแท่งที่เราเทรดนะแล้วก็ไปวิ่งตามเทคนิคแท่งถัดไปเนี่ย มันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะไม่ใช่ทุกคนเป็นทุกคนว่าจริงไหมที่เวลาพวกเรายิ้มมันจะหายใจไม่ได้จริงไหมใครทำแล้วหายใจได้กดเลขหนึ่งใครทำแล้วหายใจไม่ได้กดเลขศูนย์นะทุกคนเลขหนึ่งใช่ไหมศูนย์หนึ่งคืออะไรอ่ะศูนย์หนึ่งคือทั้งหายใจออกแล้วก็ไม่ออกเหรอหรือหายใจฝืดบอกมาฟังผมให้ดีๆนะครับผมไม่สนใจแล้วว่าคุณจะหายใจออกไม่ออกผมแค่อยากทำให้ทุกคนยิ้มก็เท่านั้นเองครับหยัดหน้าตัวเองในสตรีมว่ะผมนั่งดูหน้าตัวเองในสตรีมแล้วรู้สึกมั่นหน้ามากมั่นหน้าตัวเองมากอ่ะโอ้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 ยขึ้นต่ออึ๊บอ้าโอ้เอ้าเอ้ย2รอบ3รอบ4รอบ5รอบแล้วนะที่แบบลูกพี่จะกระโดดเนี่ยลูกพี่ไม่กระโดดอยู่ดีๆก็กระโดดใช่อยู่ดีๆก็กระโดดเฉย What โอเคผมก็สลับไม้น่าจะไม้สุดท้ายในไลฟ์นี้แล้วนะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยเหมือนจะลงมาได้ต่ำสุดที่แค่เท่านี้แล้วนะครับสังเกตจากอะไรนะครับก็คือสังเกตจากก่อนหน้านะครับเขาวิ่งลงมาได้ต่ำสุดแค่เท่านี้นะครับแล้วก็เกิดการกลับตัวขึ้นทั้งหมดเลยนะครับแทบจะทุกครั้งเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยกราฟก็ลงมาถึงจุดเดียวกันกับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้วิ่งลงมาถึงเลยนะครับก็แปลว่าณตอนนี้เนี่ยกราฟน่าจะกลับตัวขึ้นคล้ายๆกันนะครับน่าจะมีกับโอกาสกลับตัวขึ้นเหมือนกันนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นบวกกับเช่นสโตไอเราว่ามันไม้สุดท้ายแล้วนะไอเราก็ว่ามันไม้สุดท้ายแล้วนะไม้เนี่ยมันน่าจะแพ้แล้วนะมันก็ยังจะขึ้นไปมันก็ยังจะขึ้นมาได้อีกโอ้โหโอ้ขึ้นมาเหวอเลยขึ้นมาซะเหวอเลย What?งงสุดจริงวิสุดท้ายWhat?
สงสัยที่ผมพูดถึงเรื่อง ที่ผมพูดถึงเรื่อง UFO เมื่อกี้ที่มันดูดคนขึ้นไปเนี่ยมันดันดูดจ๊าบขึ้นไปด้วยทุกคน วิสุดท้ายก็ได้เหรอวะ วิสุดท้ายก็ได้เหรอ What What โอ้ยไปไม่ถูกเลยทีนี้ ไปไม่ถูกเลยทีนี้สตันไปตามๆกันไปไม่ถูกเลยทีนี้โอ้ยแบบนี้นะครับอาทิตย์นี้นั่นแหละใช่แบบนี้แหละอาทิตย์นี้ช็อตเปลี่ยนชีวิตจริงๆโอเคเดี๋ยวผมพูดถึงไม้นี้ก่อนนะครับทุกคนโอ้ยเจอเหมือนกันโอเคก็สำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเมื่อกี้พูดค้างเอาไว้นะก็คือทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยกราฟวิ่งลงมาได้ค่อนข้างลึกมากแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เคยลงมาถึงจุดเดียวกันกับที่กราฟได้วิ่งลงมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเกิดการกลับตัวขึ้นแทบทุกครั้งเลยนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะเนี่ยเขาลงมาถึงจุดเดียวกันนะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นทุกครั้งเลยนะครับซึ่งกราฟณปัจจุบันเนี่ยก็ลงมาถึงจุดเดียวกันกับเมื่อก่อนหน้านี้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีแอคชั่นในการกลับตัวขึ้นปัจจุบันเมื่อกราฟลงมาถึงตอนนี้เนี่ยก็น่าจะมีคล้ายๆกันนะครับน่าจะกลับตัวขึ้นได้นะครับบวกกับว่าณช่วงนี้เนี่ยเส้นสโตแคสติกมันได้มาตัดขึ้นด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่คอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณช่วงนี้มีโอกาสนะครับที่มันจะกลับตัวขึ้นได้เหมือนกับก่อนหน้าค่อนข้างสูงมากนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นไปแต่อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับกราฟกระโดดลงด้วยแถมที่สำคัญมันวิ่งลงด้วย ใครจะไปคิดฮะว่าวิสุดท้ายมันจะเด้งขึ้นมาแล้วทำให้ชนะได้นะฮะเรียกว่าไม้นี้มากับดวงจริงๆมากับดวงจริงๆนะฮะมันบวกกับตลาดมันมาแกว่งนะครับตลาดมันมาผันผวนมันมาแกว่งกราฟตอนนี้พอดีนะมันเลยทำให้ผมชนะไปนะก็เรียกว่าชนะตามเทคนิคได้ไหมเรียกว่าชนะตามเทคนิคได้ไหมผมว่าไม่น่าใช่นะผมว่าไม่น่าชนะตามเทคนิคนะไม้นี้น่าจะชนะเพราะดวงนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมวิเคราะห์แสดงว่าผมวิเคราะห์ได้ถูกแล้วนะครับว่ากราฟมันจะขึ้นแล้วมันก็ขึ้นจริงๆนะครับก็ไม้นี้เรียกว่าเทคนิค50ดวง50แล้วกันนะครับเป็นคนมากับดวงไม้นี้โอเคนะครับสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมนะครับจากที่เริ่มต้นมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้กลายเป็น 1,098 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกแค่2เหรียญเท่านั้นนะฮะขาดอีกแค่2เหรียญเท่านั้นผมจะไปถึงฝั่งฝันของผมในวันนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม้ต่อไปผมขอเทรดที่3เหรียญแล้วกันขออีกแค่2เหรียญพอแล้วสำหรับกราฟวันนี้ที่ผมไม่ขอเสียงมากกว่านี้แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยนะครับทุกคนน่าจะเส้นสโตแคสติกน่าจะตัดลงในกราฟแท่งถัดไปนะผมกดดักหน้าไปก่อนไม้หนึ่งแล้วกันนะครับพอดูจากทรงแล้วเนี่ยดูดิเห็นไหมเส้นสโตแคสติกมันลงมาประกบกันแล้วนะครับถ้าเส้นสโตแคสติกมันใกล้กันอย่างเงี้ยมันแปลว่าอีกสักพักมันมีโอกาสจะตัดลงแล้วก็กราฟมันมีโอกาสจะวิ่งลงนะช่วงนั้นได้เลยนะครับผมก็เลยเลือกกดดักหน้าไปก่อนไม้หนึ่งแล้วกันนะครับบวกกับมัน3เหรียญนี่แหละบวกกับมันเป็นไม้3เหรียญนี่แหละนะครับก็เลยกล้ากดดักหน้าไปก่อนไม้หนึ่งแล้วกันนะครับถ้าชนะก็แบบจะได้ชนะไปสวยๆเลยไม้นี้โอเคผมก็สำหรับไม้นี้เนี่ยทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยกราฟอยู่ในช่วงของการกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะก็สังเกตจากการวิ่งเป็นวิ่งไต่ระดับของเขาเนี่ยที่วิ่งไต่ลงมานะครับมีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับว่ากำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับมีการวิ่งซิกแซกขึ้นลงแบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเขาวิ่งเพื่อไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกนะครับว่าตอนนี้กราฟกำลังวิ่งอยู่ในเทรนขาลงแบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วณช่วงนี้เองเส้นสโตแคสติกไม่ใช่เส้นสโตแคสติกณช่วงนี้เองนะครับกราฟก็ได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนะฮะแต่ห้ามลืมนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยกราฟกำลังวิ่งอยู่ในเทรนขาลงอยู่เพราะฉะนั้นแรงในการวิ่งเป็นหลักของกราฟเนี่ยก็จะเป็นแรงในการวิ่งลงที่กำลังเป็นแรงหลักของกราฟอยู่นั่นเองนะครับการที่กราฟวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงแบบนี้เนี่ยแล้วมันขึ้นมาสูงมากก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเส้นสโตแคสติกก็ได้มีการเรียกว่าโน้มตัวเข้ามานะครับอุ้ยเคาะโดนไม้มีการโน้มตัวเข้ามานะครับได้ค่อนข้างใกล้กันมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักเขาก็ควรจะ
กราฟเนี่ยก็ควรจะวิ่งลงได้แล้วนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับเมื่อกี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกมันไม่ได้ตัดลงนะมันแค่ลงมันแค่เข้ามาใกล้ๆกันเฉยๆนะครับซึ่งผมเห็นว่ามันกำลังจะบีบเข้าหากันแล้วผมก็เลยคิดว่าเส้นสโตแสดงว่ากราฟแท่งต่อไปมันก็น่าจะวิ่งลงนะครับผมก็เลยเลือกกดดักหน้าไปก่อนไม้หนึ่งเฉยๆนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับก็โอเคนะครับสรุปเลยนะฮะสรุปเลยนะครับสำหรับวันนี้เป้าหมาย100เหรียญนะครับผมทำได้สำเร็จแล้วนะฮะถึงแม้มันจะลุ้นไปหน่อยนะครับสำหรับไม้ก่อนหน้านี้แต่ก็โอเคถือว่าสุดยอดนะฮะถือว่ารวมๆก็โอเคสุดยอดอยู่นะฮะโอเคนะครับก็สำหรับตอนนี้ ก็สำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตของผมจากเริ่มต้นมีอยู่ที่ 1,000 เหรียญก็ตอนนี้เติบโตขึ้นมาเป็น 1,100 เหรียญกับอีก40เซนนะครับหรือตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรขึ้นมาได้อีก100เหรียญนะครับตามเป้าหมายของผมในวันนี้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับจากการเทรดวันนี้ทั้งหมดอยู่ที่5ไม้นะฮะ3ไม้แรกแพ้2ไม้แรกสุดท้าย2ไม้สุดท้ายชนะนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูกันสักนิดนึงนะครับว่าในไลฟ์นี้นะครับผมใช้เวลาเอ้าลืมไปไม่ได้ไลฟ์ในเฟซด้วยว่ะไลฟ์ใน YouTube ด้วยป่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมใช้เวลาในไลฟ์นี้ไปทั้งหมดกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงกันนะครับป่ะไปดูกันเลยนะฮะทุกคน5ไม้นะฮะอุ๊ยเสียงตกใจเสียงตัวเองก็สำหรับตอนนี้นะครับผมใช้เวลาในการไลฟ์ทั้งหมดมาอยู่ที่55นาทีแล้วนั่นเองนะครับอุ๊ยไม่นานนะเนี่ยไม่นานนะเนี่ยยังไม่ถึงชั่วโมงแค่ยังไม่ถึงชั่วโมงเองยังไม่ถึงชั่วโมงเองพรุ่งนี้ไลฟ์หรือเปล่าครับไลฟ์ฮะไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงเย็นนะครับใครที่อยากจะมาดูไลฟ์ด้วยกันก็มาดูด้วยกันได้แบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงเย็นนะครับทุกคนโอเคนะครับก็สรุปเลยนะครับวันนี้ผมใช้เวลาทั้งหมด55นาทีนะครับตามที่คนเห็นนี้เลยนะฮะใช้เวลาทั้งหมดไป55นาทีในการทำกำไรให้ถึงเป้าหมายนะครับ100เหรียญตามที่ผมได้ตั้งเป้าเอาไว้วันนี้นะครับได้สำเร็จนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะเป้าหมาย100เหรียญก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในระยะเวลา55นาทีนั่นเองนะครับยังไม่ถึงชั่วโมงเลย55นาทีก็ตีเป็น50นาทีแล้วกันนะครับเพราะว่าต้นไลฟ์เรานั่งพูดคุยกันมันก็กินเวลาไปเกือบ5นาทีนะทุกคนก็ประมาณ50นาทีนะครับสำหรับในไลฟ์นี้ที่ผมใช้เวลาในการทำกำไรไปทั้งหมดนะครับให้ถึงตามเป้าหมาย100เหรียญของผมในวันนี้นั่นเองครับโอเคนะครับก็สรุปได้ตามนี้เลยนะฮะขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมในไลฟ์นี้กันนะครับก็ขอจบไลฟ์ต่อขอจบไลฟ์นี้ไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วนะฮะโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันในไลฟ์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนแล้วกันนะครับทำกำไรได้ถึงเป้าหมายสำเร็จแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไหนก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะเข้ามาเทรดนะครับอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเพดนี้แบบกันแบบเดียวกันกับผมบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเพดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเพดคลิกที่นี่นะครับก็ถ้าใครดูในคอมเนี่ยหรือดูในมือถือนะครับก็ให้เลื่อนลงมานะครับแล้วทุกคนจะเห็นตรงคำอธิบายนะครับมันจะมีลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเพดที่นี่นะครับวงเล็บอายุ18ปีขึ้นไปอยู่นะฮะก็อยู่ตรงนี้เพื่อนๆก็คลิกเข้าไปได้เลยนะฮะเสร็จแล้วภายในลิงก์เนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอที่ผมสอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกแล้วก็สอนการเริ่มต้นอยู่เพื่อนๆก็ทำตามได้เลยนะครับนี่นะแล้วเพื่อนๆก็จะได้สมัครสมาชิกโอลิมเพดนะครับเสร็จแล้วก็เริ่มต้นเข้าไปทำกำไรจากโอลิมเพดนี้ได้แบบผมเลยนั่นเองนะครับหรือว่าได้เข้ามาเทรดในโอลิมเพดนี้แบบผมได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับเทคนิคที่ผมใช้นะครับเทคนิคสโตคาสติกนะฮะถ้าเพื่อนๆอยากจะเรียนรู้นะครับเพื่อนๆก็เลื่อนลงมานะฮะจะมีปุ่มอีกปุ่มนึงที่เขียนว่าเริ่มต้นทำเงินกับโอลิมเพดก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วมันจะเข้าสู่เว็บไซต์one-trader.com นะครับก็คือเว็บไซต์ของผมเว็บไซต์นี้นั่นเองนะฮะซึ่งเว็บไซต์นี้เนี่ยผมก็จัดทำขึ้นนะครับเพื่อสอนเทคนิคสโตคาสติกนะฮะเทคนิคที่ผมใช้ในการเทรดเป็นหลักนะครับซึ่งผมก็ได้จัดทำเอาไว้ให้เพื่อนๆในเว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถมาเรียนรู้ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็มีทั้งหมด5คลิปวิดีโอนะครับเมื่อเพื่อนๆดูจบแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจเทคนิคสโตคาสติกค่า533ที่ผมใช้ในการเทรดในไลน์นี้ได้นั่นเองแล้วเพื่อนๆก็จะสามารถเริ่มต้นในการเทรดนะครับเข้ามาเทรดในโอลิมเพดนี้ด้วยเทคนิคสโตคาสติกแบบผมนี้ได้นั่นเองนะครับ
โอเคก็สำหรับในไลฟ์นี้ขอจบไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปหรือเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับสำหรับไลฟ์นี้ผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะครับแล้วหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการลงทุนนะครับ let's goI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.